ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำความรู้จักสาวตัวน้อยพูดเก่งน้องแพตตี้แชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์ไทยแลนด์คนแรกน้องแพตตี้ชนันชิดาพงเพชรสาวน้อยวัย10ขวบคว้าแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์ประเทศไทยฝ่าฟันจากผู้แข่งขันกว่า 2,000 คนสู่ตำแหน่งมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ไทยแลนด์น้องแพตตี้ไม่เพียงแต่เธอจะเป็นคนที่มีความพยายามและความสามารถในการทำอาหารแล้วเธอยังมีนิสัยโดดเด่นน่ารักพูดเก่งจนทำให้ผู้คนหลงรักในความน่ารักของเธอได้ง่ายๆซึ่งในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสาวน้อยมากความสามารถคนนี้ให้มากขึ้นอีกด้วยค่ะประวัตินะคะน้องแพตตี้ชื่อจริงชนันชิดาพงเพชรชื่อเล่นแพตตี้เกิดวันที่2ตุลาคม2551การศึกษาโรงเรียนนานาชาติแอดเวนรามคำแหงตอนที่4ชนะการทำคัพเค้กตอนที่5ชนะการทำสเต็กจากเนื้อหมูสันติดกระดูกเป็นบททดสอบภารกิจแบบทีมสำหรับทีมสีน้ำเงินตอนที่9การทำอาหารจากเนื้อส่วนต่างๆของแกะผู้ชนะกล่องปริศนาตอนที่12การทำอาหารจากสุดยอดวัตถุดิบของไทยเป็นผู้ชนะบททดสอบความคิดสร้างสรรค์ตอนที่13การทำอาหารจากชิ้นส่วนต่างๆของเป็ดเป็นผู้ชนะบททดสอบจากความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันจุดเด่นของน้องแพตตี้เธอคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเธอมีความสามารถรอบด้านจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารเธอทุ่มเทการทำอาหารตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังได้ฝึกเรียนทำอาหารจากเชฟมากฝีมือที่คอยถ่ายวิชาให้ความรู้กับเธออีกด้วยและที่สำคัญถ้าพูดถึงแพตตี้แล้วต้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้ใจสู้มากๆโดยเฉพาะกับเรื่องซูวีหรือเครื่องทำอาหารภายใต้สุญญากาศทำให้อาหารสุกอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งยังคงความชุ่มฉ่ำของอาหารและคงคุณค่าทางอาหารได้ทั้งหมดที่เธอมักจะทำพลาดในการแข่งขันอยู่บ่อยๆแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ลุยทำมันเรื่อยๆทุกครั้งจนเธอประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ